ที่ยวนะคะแล้วก็ที่พักอาศัยแบบชิคๆคูลๆแล้วเนี่ยนะคะที่นี่นะคะยังมีวัดเล็กๆนะคะที่มีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจมากๆอีกด้วยนั่นก็คือวัดเล็กๆแห่งนี้นั่นเองวัดบางพึ่งค่ะแต่ว่าประวัติความเป็นมาของที่นี่นะคะรวมถึงบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็จะพาไปดูกันค่ะได้สร้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะทรงประทับอยู่บนเรือขนาดเท่ากับตัวจริงนะคะพร้อมด้วยเหล่าทหารกล้าค่ะซึ่งสร้างด้วยโลหะแท้ 100% ค่ะความตั้งใจนะคะก็เพื่อให้ชนรุ่นหลังเนี่ยนะคะได้ระลึกถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะกับวีรกรรมที่ท่านได้ทำไว้นะคะเพื่อชาติของเรานั่นเองค่ะสำหรับใครที่มาที่นี่นะคะมาสักการะกราบไหว้กันได้ค่ะที่นี่นะคะถือว่าเป็นหนึ่งเดียวนะคะที่สร้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงประทับอยู่บนเรือแห่งเดียวในโลกแห่งเดียวในเมืองไทยกับวัดบางพึ่งค่ะก้อยจะขอเล่าเรื่องราวความเป็นมาของวัดบางพึ่งแห่งนี้ก่อนนะคะเริ่มต้นจากการที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะมาพักทัพก่อนที่จะยกทัพนะคะจากจันทบุรีนะคะเข้าไปตีพม่าที่กรุงศรีอยุธยาค่ะและหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตกแล้วเนี่ยนะคะก็ได้ยกทัพไปตีกรุงธนบุรีต่อเพื่อที่จะประกาศอิสรภาพเลยค่ะและก็ยกทัพเรือนะคะมาพักพิงที่วัดแห่งนี้นั่นเองวัดแห่งนี้เลยได้ชื่อว่าวัดบางพึ่งค่ะตกใจมากเพราะว่าเปิดประตูเข้ามาตอนแรกคิดว่าจะเจอแบบห้องนอนอะไรอย่างนี้เลยค่ะอันนี้คือยังไงบ้างคะให้คุณฝนอธิบายดีกว่าค่ะตรงนี้จะเป็นห้องทรีท็อปเนสนะคะของเราจะมีทรีท็อปเนสทั้งหมด9ห้องห้องเนี้ยทรีท็อปเนสแต่ละห้องเนี้ยก็จะเป็นแมลงมี4ธีมอะค่ะธีมเป็นมดผีเสื้อหิ่งห้อยผึ้งนะคะตอนนี้เราอยู่ห้องมดห้องมดใช่แล้วก็ถ้าจองทีทอมเน็ตห้องของเราอะค่ะก็จะได้3ชั้นเลยชั้นแรกเนี่ยก็จะเป็นชาวเวอร์แล้วก็ห้องน้ำนะคะชั้น2จะเป็นห้องนอนชั้น3จะเป็นดาดฟ้าส่วนตัวค่ะอ๋อคือห้องนึงคือทั้งหมด3ชั้นเลยใช่ค่ะแต่ประตูมาอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำแค่ห้องน้ำก็ตกใจแล้วอะเพราะว่าแบบอ๋อเป็นแอร์ขนาดนี้เห็นป่าอยู่ข้างหลังด้วยอาบน้ำตรงนี้ก็จะแบบธรรมชาติจริงๆเปิดโหมดเนี้ยค่ะลมก็จะเย็นเลยแล้วตรงเนี้ยสามารถมานั่งเล่นได้ถ้ายังไม่อาบน้ำก็เป็นเหมือนริมระเบียงห้อยขาได้แต่ว่าถ้าอาบน้ำก็ปิดม่านลงมาปิดม่านลงมาค่ะเชิญค่ะอ๋ออันนี้เป็นห้องนอนใช่คืนนี้เราจะนอนกันทั้งหมดนะคะค่ะหมดเต็มเลย ก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีคอมให้เล่นแล้วก็เป็นเตียงนอนใช่คือสามารถนอนแบบเปิดหน้าต่างอะไรอย่างนี้ก็ได้นะใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นห้องแอร์หรือว่าถ้าใครอยากรับลมธรรมชาติก็เปิดประตูได้เยี่ยมมากอากาศสดชื่นอ่ะแบบอีโคสุดๆอ่ะ